สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไซต์พิเศษครับคลิปเล็กๆน้อยๆหรือแม้กระทั่งคลิปทดสอบรถเราก็จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันที่นี่ครับค่ะไซต์ Channel และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของ Eco 34บ้านนะครับผมหลังจากที่เราได้นำเสนอไปทั้ง2รุ่นนะครับผมก็คือ Mitsubishi Attrage แล้วก็ Honda Brio Amaze นะครับผมตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วครับก็แน่นอนว่าเป็นรถที่ใครหลายๆคนนั้นรอดูกันพอสมควรนะครับเราดองกันมาหลายเดือนแล้วนะครับผมนั่นก็คือ Nissan Almera นั่นเองนะครับจะบอกว่า Nissan Almera นั้นเป็นรถ Eco Car Sedan รุ่นแรกในบ้านเรานะครับผมและถือเป็นรถที่มาเปิดตลาดในกลุ่ม Eco Car 4ประตูนั่นเองนะครับผมซึ่งถูกเปิดตัวครั้งแรกเมื่อในช่วงเดือนตุลาคมปี2011นั่นเองซึ่งตรงกับช่วงที่ในสถานการณ์ในบ้านเมืองเรานั้นเกิดวิกฤตอุทกภัยนั่นเองนะครับผมทำให้การขนส่งอะไรต่างๆนานานั้นก็มีปัญหาบ้างนะครับผมแต่ด้วยความฮอตครับผมของโปรดักต์ใหม่นะครับผมบวกกับถูกจริตของคนไทยนะครับก็เลยทำให้มียอดขายสูงพอๆกันนะครับผมจนต้องพูดได้เลยว่าในระยะเวลาช่วงประมาณปี2ปีหลังจากที่โคคาของ Nissan เปิดตัวนั้นถ้ารวมยอดทั้ง Nissan March และ Nissan Almera ก็บวกกันไปแล้วนะครับผมก็รวมแล้วถึง 100,000 คันนะครับแต่ทั้งนี้เรามาดูกันนะครับว่า Almera เนี่ยเมื่อมันเป็นเจ้าแรกในตลาดเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับภายนอกของ Almera นะครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนทั้งกระจังหน้ากันชนหน้าไฟหน้านะครับผมก็มีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ล้ออลอยก็เปลี่ยนดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับพร้อมเพิ่มชุดแต่งรอบคันสำหรับ Nissan Almera ในรุ่นท็อปนะครับพอเข้ามาดูภายในห้องโดยสารนั้นมีการปรับเปลี่ยนหลายส่วนทั้งแผงคอนโซลพวงมาลัยเครื่องเสียงเรามาดูผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างครับไปดูกันว่าโก้เขามีความเป็นยังไงประมาณสัก180บาทติดแน่นอนแล้วก็ดูดีๆอ่ะสังเกตดีเทลบอกคือมันจะเหมือนว่าเหมือนแบบเป็นปีกซัพพอร์ตเบาๆเฮ้ยนี่มันเร่งนิสสันซีมานิสสันเพรสิเดนต์เลยนะได้อยู่นะได้อยู่ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นใช้เครื่องยนต์ขนาด 1,200cc 3สูบ79แรงม้าครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Xtronic CVT ไปดูสมรรถนะครับในเรื่องสมรรถนะนั้นเนี่ยหากถ้าพูดโดยรวมนะครับก็คือว่าหากคุณเนี่ยเป็นคนที่โลกสวยขับในเมืองไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะครับคือไปนานๆทีนะครับอาจจะมีซิ่งแต่น้อยมากนะครับผมว่าเอาเมล่าตอบโจทย์ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ชอบซิ่งจริงๆเนี่ยผมว่าอาจจะไม่เหมาะสำหรับอัตราเร่งนะแต่อาจจะไปดูที่1เกียร์ธรรมดาแล้วคุณก็ไปเซตเครื่องเอานะครับในรุ่นเกียร์อัตโนมัติก็จะมีระบบ idling stop เป็นระบบดับเครื่องยนต์ขนาดจอดนะครับผมซึ่งระบบดังกล่าวนั้นจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเหยียบเบรกค้างไว้ระบบก็จะตัดการทำงานของเครื่องยนต์แต่แอร์วิทยุก็ยังจะทำงานซึ่งเป็นหลักการเดียวกับเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองแต่นี่เป็นครั้งแรกในเครื่องยนต์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์ธรรมดาที่สามารถดับเครื่องยนต์เองได้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ0ถึง100บ้าง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเราใช้เกณฑ์เดิมครับก็คือเข้าเกียร์ดีแล้วก็กระเทือบคันเร่งออกไปอย่างรวดเร็วนะครับผมคือกระเทือบคันเร่งอย่างเต็มปีนะครับก็จะพบว่าตัวเลขที่เราทำได้นั้นเนี่ยมันอยู่ที่ 18.32 วินาทีนะครับผมซึ่งถ้ามาดูในตารางแล้วเนี่ยถ้ามาเทียบกันแล้วนะครับในบรรดา3รุ่นเนี่ยอัลเมร่าถือว่าอืดสุดในกลุ่มนะครับแต่ทีเนี้ยถามว่าในไอความอืดเนี่ยมันจะไปเดือดร้อนใครหรือเปล่าผมว่าคนที่ชอบประเภทแบบว่าตีนผีทั้งหลายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยประทับใจแต่ว่าแน่นอนว่าอาจจะไปจูนไปปรับแต่งอะไรอันนี้เป็นสไตล์ของแต่ละคนนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องฟิลลิ่งพวงมาลัยอะไรเงี้ยผมว่าพวงมาลัยรู้สึกว่าเบาแล้วก็มีระยะฟรีด้วยผมรู้สึกว่าถ้าเป็นคนที่แบบอาจจะมุดอาจจะอะไรสักอย่างเนี่ยผมว่าอาจจะเวิร์กนะแต่ในเรื่องของความมั่นใจเวลาขับรถด้วยความเร็วสูงอาจจะต้องไว้ใจในระดับนึงแต่ไม่ต้องมากนะครับผมในส่วนช่วงล่างนั้นผมว่ามันเอ็นไปในทางที่ว่าย้วยมากกว่ามันจะไปในทางนุ่มๆย้วยๆนะครับผมในส่วนระบบความปลอดภัยนั้นเนี่ยนิสสันออเมล่าเขาก็มีให้ไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS สารพัดนู่นนี่นั่นนะครับผมซึ่งมีให้นะครับทีนี้เรามาดูราคากันบ้างว่าราคาของ Nissan Almera นั้นมีเริ่มต้นเท่าไหร่แล้วก็รวมถึงรุ่นย่อยนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับสรุปนะครับผมสำหรับ Nissan Almera นั้นเนี่ยผมว่าเป็นรถ Eco Car Sedan ที่
1ถ้าคุณเป็นคนที่ขับทั่วไปไม่ได้ซิ่งหรือว่าอะไรนะครับคือแบรนด์นิสสันเนี่ยผมพูดได้เลยว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะพูดว่าเป็นรถที่อาจจะเหมาะกับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับผมวัยรุ่นอาจจะมีบ้านแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่แบบว่าอาจจะทั่วไปนะครับไม่ถึงขั้นระดับแมสแบบว่าลงลึกอะไรขนาดนั้นแต่เป็นในระดับที่ว่า1คนทั่วไปเนี่ยก็เป็นเจ้าของได้แล้วก็ขับง่ายไม่ต้องเจออุปกรณ์อันหวือหวาไฮโซบ้าบอคอแตกเนี่ยนะครับฟีลลิ่งคือมันให้อารมณ์เหมือน Nissan Sunny B11 ในเวอร์ชั่นปัจจุบันก็คือ Nissan Almera ซึ่งมันถูกพัฒนาให้มันดีขึ้นทีนี้มาดูในเรื่องราคาเนี่ยแน่นอนว่าพอมันเป็นเจ้าตลาดในสาย Eco Car Sedan เนี่ยแน่นอนว่าราคาอาจจะแพงกว่าแต่สิ่งที่ให้มานะครับก็คือว่าในตัวท็อปสุดเนี่ยก็จะมีกุญแจแบบ Keyless พร้อม Push Start นะครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้มีอุปกรณ์ครบครันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องนั่งคิดนะครับว่าเอ๊ะเวลาเราจะซื้อรถ Eco Car Sedan หรือว่ารถในระดับ B Segment ซึ่งอยู่ในระดับเล็กพอๆกันเนี่ยนะครับอาจจะต้องมานั่งคิดว่าไอ้อุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยมันจำเป็นหรือเปล่าแต่ผมพูดตรงๆนะครับว่าในยุคนี้สมัยนี้อุปกรณ์ความปลอดภัยนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญครับทีนี้มาดูในเรื่องของสมรรถนะถ้าโดยรวมผมว่าอาจจะตอบโจทย์สำหรับคนที่1ขับธรรมดาทั่วไปบ้านๆไม่ได้ต้องการที่จะเร่งแซงซิ่งกับใครนะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากจะซิ่งก็จะมีปุ่มโมสปอร์ตให้นะครับผมว่ามันก็พอกินได้นะครับถ้าโดยรวมมันก็เป็นเทียน่าจูเนียร์วงเล็บว่าเทียน่ารุ่น J32 นะฮะมันก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้รถในปัจจุบันนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับรถ Eco Car Sedan ในแต่ละยี่ห้อนะครับผมในเรื่องออปชั่นเอ่ยแล้วก็รวมไปถึงราคาหรือบริการหลังการขายเนี่ยผมว่านิสสันเนี่ยบริการหลังการขายถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคเลยฉะนั้นเนี่ยการซื้อรถสักคันนึงนะครับสิ่งที่เราต้องดูนะครับราคาอย่างเดียวไม่พอออปชั่นและรวมไปถึงบริการหลังการขายด้วยนี่คือสิ่งสำคัญครับผมเมื่อคุณซื้อรถแล้วเขาจะต้องดูแลเรานะครับผมเป็นเสมือนลูกอีกคนนึงนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมาทั้งหมดนี้นะครับผมแล้วก็เราทดสอบมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั้นคุณเชื่อไว้ 10% ครับอีก 90% นั้นให้คุณไปทดลองขับด้วยตัวเองที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศครับผมแล้วคุณจะได้รู้ว่ารถที่เซตมานั้นเนี่ยจะประทับใจตัวคุณมากแค่ไหนครับทั้งหมดนี้คือ Eco 3-4 บานในไซส์พิเศษครับผมต้องบอกได้เลยว่าไซส์พิเศษนับจากนี้จะเป็นรายการทดสอบรถเต็มรูปแบบแล้วครับเนื้อหาเข้มข้นมากขึ้นและสนุกสนานมากขึ้นและแน่นอนครับว่าคุณผู้ชมเองจะได้พบกับรถรุ่นใหม่ๆที่มากขึ้นรถรุ่นไหนน่าสนใจเราจะนำมาให้คุณได้ชมกันที่นี่ครับ Car Size Channel ในไซส์พิเศษซีซั่น2แล้วพบกันเร็วๆนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ซีซั่นหน้าสวัสดีครับ